ค่ะสวัสดีค่ะคนไทยในต่างแดนนะคะโอ้วันนี้ฝนก็ตกนะคะช่วงเช้าๆนะคะฝนตกดีมากเลยค่ะตอนนี้ก็เหมือนเมฆกำลังมานะคะทุกคนไม่รู้ฝนจะตกอีกหรือเปล่านะคะทุกคนก็หลายวันที่สุไม่ได้ทำคลิปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกดีค่ะทุกคนแล้วก็สุอยากจะบอกทุกคนว่าช่วงนี้โดนทากรบกวนหนักมากค่ะทุกคนสุใช้กาแฟนะคะกาแฟที่สุเป็นกาแฟผงนะคะที่สุทานแล้วนะคะแฟนสุก็เก็บไว้นะคะประมาณครึ่งกะละมังอะค่ะครึ่งกะละมังอะทุกคนคือเยอะมากนะคะครึ่งกะละมังอะแล้วสุก็มาโรยนะคะทุกคนไม่ได้ผลค่ะสุบอกเลยทากเก่งมากค่ะทุกคนทำรั้วนางก็ปีนได้นะคะทุกคนนางปีนได้ค่ะเพราะว่าวิวัฒนาการของนางคือแบบเก่งมากค่ะยอมรับเลยทากซุปเปอร์เลยค่ะทุกคนปีนก็เก่งนะคะปีนรั้วเก่งแล้วก็กาแฟแฟนสุบอกว่าทากไม่ชอบกาแฟแต่ว่าสุว่าไม่ได้ผลค่ะเพราะว่าแฟนสุเก็บออกไปหลายตัวแล้วเมื่อกี้นะสุก็เห็นนะคะในแปลงผักสุก็มีทากอยู่ค่ะทุกคนก็คือสุบอกทุกคนเลยว่ายังไม่เห็นผลนะคะกับกาแฟนะคะคือยังไม่เห็นผล 100% นะคะเดี๋ยววันนี้สุจะไปให้ทุกคนดูนะคะวันนี้สุจะเตรียมอะไรบ้างนะคะจะมาโรยข้างรั้วนะคะ1ทํารั้วก็แล้วนํากาแฟมาโรยก็แล้วนะคะทุกคนแล้วก็สุก็ทําตะข่ายนะคะเพื่อกันนกอันนี้ได้ผลนะคะกันนกแต่ทากแล้วก็แมลงเนี่ยค่ะทุกคนที่หนักสุดนี่คือทากเลยค่ะทุกคนไม่รู้จะป้องกันเขายังไงดีเพราะว่าสุเน้นผักปลอดสารนะคะไม่เน้นสารเคมีแล้วทีนี้สุก็บอกแฟนว่าสุจะใช้ยาสูบอะค่ะยาสูบผสมน้ำแล้วลดแฟนสุบอกไม่ได้ที่เยอรมนีนะคะยาสูบอะคือภาษาเยอรมันเขาพูดว่ากิฟติกก็คือแฟนบอกว่ามีพิษค่ะมีพิษต่อดินมีพิษต่อผักแบบพิษสะสมอะไรเงี้ยคือยาสูบถ้าเราไปลดผักไปลดอะไรเงี้ยแฟนสูบบอกว่าไม่มีพิษนะคะทุกคนสูบก็เลยแฟนสูบไม่อนุญาตให้ใช้ยาสูบนะคะเพราะว่าสูบคิดว่าถ้ายาสูบเนี่ยก็คือไล่เข้าไปได้แต่แฟนสูบบอกว่ายาสูบก็คือมีพิษต่อผักผลไม้แล้วก็ต่อดินอะไรแบบเนี้ยค่ะแกไม่อนุญาตให้สูบใช้ยาสูบเลยค่ะสูบก็เลยต้องหาวิธีอื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวไปดูตัวทากนะคะว่ายังอยู่ในแปลงผักสุหรือเปล่านะคะเมื่อกี้สุเห็นประมาณ2ตัวนะคะก่อนหน้านั้นแฟนสุเก็บออกไปบ้างแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่านางยังอยู่ในแปลงผักสุไหมคะไปดูกันค่ะแม่ทุกคนนางเหมือนรู้งานนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่อันนี้อยู่ในแปลงผักสุนะคะสุหวานกาแฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยลักษณะตัวเขาจะเป็นลักษณะตัวแบบนี้นะคะตัวดำๆยาวๆแบบนี้ค่ะนางไม่กลัวเลยนะคะนางไม่กลัวกาแฟนางปีนเก่งมากค่ะทุกคนปีนรั้วแล้วก็เข้ามาแปลงผักนางไม่กลัวเลยนะคะกาแฟเนี่ยนี่นะคะทุกคนให้ดูด้านข้างมั่งอ่ะเนี่ยนี่แหละค่ะตัวที่ปีนรั้วก็เก่งนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวสุยังไม่ได้เก็บออกนะคะนี่อยู่ในแปลงผักสูงนะคะเนี่ยทุกคนดูสิคะขนาดกาแฟสูตรนะคะโอ้โหหวานไว้เยอะมากนะคะทุกคนครึ่งกะละมังอะนางยังไม่กลัวเลยเอาไม่อยู่จริงค่ะทุกคนนี่ก็อีกตัวหนึ่งคะตัวเล็กนะคะอันนี้ก็คืออยู่ด้านในแปลงผักสูตรแล้วนะนางคงจะปีนมาแล้วล่ะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้อยู่ในแปลงผักเลยนะคะนี่ยังไม่ได้เก็บออกนะคะอันนี้ตัวเล็กนะคะทุกคนคิดดูสิช่วงนี้ฝนตกดีค่ะทากเลยไม่กลัวนะคะนี่ให้ทุกคนดูเลยนะคะนางกำลังเดินอยู่ในแปลงผักสุเห็นไหมคะคะน้าสูนี่กรนหมดเลยค่ะทุกคนนี่จะให้ทุกคนดูจริงๆนะคะผงกาแฟที่สูทานแล้วสุก็นำมาโรยนะคะโอ้เกือบครึ่งกะละมังยังเอาไม่อยู่เลยค่ะอันนี้คือผงกาแฟนะคะและเปลือกไข่นะคะที่สุนำไปโรยนะคะทุกคนเนี่ยตอนแรกมีประมาณครึ่งถังแล้วค่ะทุกคนเยอะมากเนี่ยตัวเหลือแฟนสุก็นำมาใส่นะคะเนี่ย
ก็คืออันใหม่นะคะเนี้ยแฟนสุนำมาใส่อันเก่านี้ก็คือประมาณครึ่งถังนะหมดไปแล้วนะคะสุบอกเลยว่าใช้ไม่ได้ผล 100% ค่ะถ้าเขามีวิวัฒนาการคือปีนรั้วไม่กลัวกาแฟนะคะมาออกกล้องหน่อยนี่แหละค่ะคือตัวการสำคัญนะคะนี่แหละค่ะมีทั้งตัวดำตัวสีน้ำตาลเนี่ยตัวยาวๆแบบนี้นะคะนี่คือตัวการเลยค่ะผักสุนางไม่กลัวเลยค่ะนางปีนได้นะคะปีนรั้วได้ค่ะวันนี้ที่สุจะมาทดลองก็คือทรายนะคะทุกคนสุจะนำทรายไปโรยที่ข้างรั้วนะคะก็ทดลองดูค่ะทุกคนว่าทรายเนี่ยจะได้ผลไหมคะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นอีกด้วยค่ะวันนี้ที่สุนำมานะคะค่ะอุปกรณ์ที่สุจะมาทดลองในวันนี้นะคะก็มีทรายที่ให้ทุกคนดูไปแล้วนะคะแล้วก็มีพริกค่ะพริกสุอาจจะทำแบบว่าดูก่อนนะคะน่าจะทำตรงข้างรั้วนะคะทุกคนไว้ตรงข้างรั้วพริกอันนี้พริกป่นนะคะสุก็จะนำมาโรยนะคะพริกป่นที่เรากินเราแบบว่าอันนี้น่าจะเก่าแล้วค่ะก็ต้องลองมาโรยนะคะอันนี้ก็เป็นเกลือค่ะทุกคนเกลือนะคะเกลือค่ะสุก็จะใช้เกลือนี่แหละค่ะโรยตามข้างรั้วนะคะแล้วพริกก็อาจจะร้อยกับรั้วที่สุทำนะคะจะร้อยลองดูนะคะว่าจะเห็นผลไหมคะทุกคนมาสู้กันนะคะว่าจะเอาชนะทากได้ไหมคะเพราะเขาจะกลัวไหมคะทุกคนนี่อันนี้เห็นคาตาเนี่ยนะคะทุกคนว่านางกำลังจะปีนรั้วนะคะนี่ฮะตอนนี้นางคือนางปีนรั้วออกนะคะเมื่อกี้นางอยู่ข้างในรั้วตอนนี้นางกำลังปีนออกจะให้ทุกคนเห็นว่านางปีนรั้วได้จริงๆนะคะทุกคนดูสินางปีนเข้าปีนออกได้นะคะทุกคนเดี๋ยวสู่จะไปเก็บก่อนนะคะไปเก็บตัวท่าก่อนแล้วก็มาลุยโรยทรายโรยเกลือแล้วก็พริกป่นแล้วก็มีพริกนะคะที่สุจะทำข้างรั้วนะคะดูซิว่าจะไล่เข้าไปได้ไหมคะค่ะที่ทุกคนเห็นนี้ไม่ใช่ปิ่งนะคะนี่คือตัวท่าค่ะที่สุไปเก็บนะคะที่อยู่ข้างแปลงผักสูนะคะตรงกอมิ้นกับกอมาโยรานนะคะทุกคนนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะอันนี้กอข้างๆแปลงผักสูตรนะคะทุกคนนี่เยอะมากเลยอุ้ยนี่หลุดรอดมาอยู่ในนี้อีกนะคะทุกคนเพียบเลยเดี๋ยวสูตรจะไปนำเขาไปนู่นละค่ะนำเขาไปทิ้งตรงสวนนู่นละค่ะข้างหลังนู่นละค่ะเอาไปทิ้งตรงโน้นไกลๆแปลงผักสูตรนะคะพอไปทิ้งไกลๆค่ะไม่เอาไว้ใกล้หรอกค่ะทุกคนนี่เอาไว้นี้ไปค่ะทุกคนเนี่ยสูตรจะไปทิ้งไกลๆนะคะทุกคนไกลๆเลยค่ะไกลแปลงผักสูตรเลยนะคะนี่เขาอยู่ใกล้แปลงผักไม่ได้ค่ะต้องไปไกลๆค่ะเขาอยู่ใกล้แปลงผักกินผักไม่เหลือค่ะสูตรมาทิ้งบริเวณนี้เลยค่ะทุกคนสูตรไม่ได้ฆ่าเขานะคะแค่มาปล่อยไว้ตรงด้านหลังนี่ค่ะหลังสวนตรงนี้จะเป็นป่านะคะให้เขากินผักป่าไปเนี่ยมีสุขภาพไปกินผักป่าผักของดิฉันปลูกไว้เธออย่ามารบกวนกินผักป่าแถวนี้ไปดีสุขภาพต่อพวกเธอด้วยพูดกับท่าค่ะบอกว่าให้อยู่บริเวณนี้แหละบนนี้ตรงป่าเนี่ยมีผักป่าเยอะแยะกินไปสิมียุ่งกับแปลงผักฉันนะประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะสูบเก็บจากตรงแปลงผักสูบนะคะออกมาสูบก็มาทิ้งตรงสวนหลังบ้านตรงป่าแบบนี้ค่ะไม่ได้ฆ่าเขานะคะก็คือเก็บแล้วก็นำเขามาทิ้งแบบนี้แหละค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเดี๋ยวเขาก็คือไกลจากผักเรานะคะเดี๋ยวเขาก็หากินผักป่าตามนู้นนะคะทุกคนจะได้ไม่มารบกวนแปลงผักสูบนะคะทุกคนเยอะมากค่ะเก็บไม่ผัดไม่ไหวนะคะเยอะจริงๆค่ะทุกคนอันนี้ก็รอบสองแล้วค่ะเยอะนะคะไม่หวั่นไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนนี่เอาไว้บนนี้เลยนี่ตรงคอมโพสต์นี่นะคะเขาก็เลื้อยไปค่ะเดี๋ยวเขาก็ปีนค่ะปีนเก่งมากเลยนี่ปีนเก่งมากเลยอันนี้ถังนี่สู
ลาสุถอนหญ้าอุ๊ยลื่นค่ะเวลาสุถอนหญ้านะคะสุก็สำหรับหญ้าที่สุถอนก็ใส่ในถังนี้แหละค่ะอันนี้ก็ใส่ตัวทากนะคะถังก็เลยดูเลอะเหมือนเป็นยางอันนี้เป็นยางเป็นยางไม้ยางหญ้าที่สุถอนนะคะเดี๋ยวสุจะทำการล้างถังก่อนค่ะเก็บตัวทากไปทิ้งแล้วก็จะล้างถังนะคะก็จะมีคราบกระปกเกี่ยวกับไอ้ยางไม้ยางหญ้าอะไรพวกนี้แล้วก็เพราะว่าหญ้าเขาก็จะมียางของเขานะคะอันนี้จะถังเป็นสีขาวค่ะก็จะแบบนี่นะคะเนี่ยถังสารพัดประโยชน์นะคะล้างไอ้เมื่อตัวทากอะค่ะแล้วก็ล้างไอ้ที่สู่ใช้งานนะคะที่แบบยังไม่ได้ล้างนะคะแต่ถังอันนี้สุก็ใช้อยู่เรื่อยๆนะคะเนี่ยถังนี้สุก็ล้างแล้วค่ะก็ล้างแบบกรวดค่ะไม่ได้ล้างแบบนี่ก็ใช้อีกอะค่ะแต่ถังเล็กนี่ใช้เวลาหญ้าต้นอ่อนๆ นะคะเวลาหญ้าเขาขึ้นมาก็ใช้เก็บหญ้าเก็บอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแตกเลยค่ะทุกคนอ้ายแตกค่ะถังแตกน่าจะเก่าแล้วล่ะค่ะใช้งานมานานก็แตกค่ะทุกคนก็จะมีแบบก็คือยางยางหญ้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบฝังแน่นนะคะแล้วยางอันนี้ก็ขัดออกยากนะคะเนี่ยยางไอ้เมือกตัวทากเนี่ยค่ะก็ทากเขาจะเป็นเมือกๆเนาะฝังแน่นอยู่นะคะก็ต้องใช้แรงกดใส่แรงเยอะไปหน่อยค่ะกดก็ถังแตกเลยเรายังมียางอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ยางยางตัวทากอะเมือกอะเมือกทากอะเดี๋ยวสุก็จะไปขุดดินทรายนะคะขุดดินทรายนะคะช่วงนี้ฝนตกดีค่ะช่วงบ่ายๆฝนยังไม่ตกนะคะแต่เมฆตั้งเขามาจะตกอีกรอบหรือเปล่าไม่ทราบค่ะอันนี้ล้างกลัวๆพอเพราะเดี๋ยวไปใช้งานต่อนก็จะไปใช้ใส่ทรายนะคะใส่ทรายนะคะโรยรั้วนะคะทุกคนถุงมือนี้ก็เปียกแล้วก็ล้างมือไปด้วยค่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนถุงมืออันใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวสุดก็จะตักทรายบริเวณนี้แหละค่ะทุกคนเนี่ยบริเวณนี้ที่เขาเคยนำทรายมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปโรยข้างรั้วนะคะจะได้ผลไหมคะได้ผลไม่ได้ผลต้องลองดูค่ะทุกคนอันนี้สุดจะต้องลองนะคะโรยทรายก่อนนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าจะได้ผลไหมคะเดี๋ยวเหลือก็มาเทคืนค่ะทุกคนสุก็ไปทำการตักทรายมาแล้วนะคะนะคะสุก็จะมาโรยนะคะโรยที่จะได้ผลนะคะทุกคนนี่โรยตรงข้างรั้วตรงนี้ค่ะมาดูกันนะคะโรยทั้งนอกทั้งในเลยค่ะ
จะโรยอย่างนี้นะคะดูสิอย่างเงี้ยจะเห็นผลไหมคะทั้งทรายทั้งเดี๋ยวดูนะคะทุกคนทั้งทรายทั้งเกลือนะคะทุกคนทั้งพริกเอ้าจะอยู่ไหมคะทุกคนก็คือแบบใช้ธรรมชาติไล่นะคะเราไม่กำจัดเขาอะค่ะเพราะว่าเอาทุกคนไม่ดราม่านะคะก็คือสุกไม่อยากฆ่าเขาแบบนี้ค่ะก็คือใช้สารเคมีเขาก็จะตายใช่ไหมเราก็คือกลัวบาปบ้างกันเถอะค่ะทุกคนแบบนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนก็คือสุกก็กลัวบาปสุกก็เลยนั่นแหละค่ะไม่ว่ากันนะคะสำหรับใครจะใช้แบบไหนก็ได้อันนี้สุเว้ยตกใจค่ะแฟนสุมาตกใจเลยนึกว่าคุณตามานึกว่าจะของบ้านมาค่ะทุกคนนี่นะคะแฟนสุยังไม่รู้นะว่าสุเราโกยเรือเอาเกลือมาโรยนะคะแกแบบจะไม่ให้สูบเกลือโรยนะคะให้ไม่ให้ดูแหละสูบจะโรยตามรั้วสูบก่อนนะคะนี่ไม่รู้จะเห็นผลหรือเปล่าแฟนบอกว่าเขาไม่ชอบปีนตรงทรายอ่ะถ้าไม่ชอบจริงเถอะจะได้ป้องกันได้นะคะทุกคนไม่ไหวงั้นผักสุกไม่ได้กินสุกปลูกอันเนี้ยไอ้ทุกคนไม่ได้กินเลยไอ้เดี๋ยวไว้จะ3ต้นสกัดแก้วนางกินไม่เหลือค่ะปลดเลยค่ะสกัดแก้วสุกนะคะไม่รู้โรยหนาบางถูกไม่แน่ใจต้องโรยประมาณไหนไม่แน่ใจนะก็โรยไปก่อนค่ะทุกคนเจสซี่เฮลเมียหน่อยดิคุณบอกให้แฟนถูกช่วยโรยหน่อยมาดิเฮลเมียหน่อยดิเฮลเมียสตรอยน์แฟนถูกไม่ยอมช่วยถูกเลยคุณบอกให้ช่วยฉันโรยหน่อยสิยาแหมแฟนถูกปากหวานบอกประตูเพอร์เฟกต์มีการโรยทรายนะคะหน้าปรับรื้อมากเลยค่ะคุณสามีโรยเฉพาะขอบคอค่ะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวทรายหมดเปลี่ยนมุมกล้องใหม่นะคะโดยต่อค่ะสั่งนี้มากโอ้ยปีนี้ค่ะตัวทาสนี่สุดยอดของการมีพัฒนาการเลยนะเหมือนกับแบบที่เราดูสารคดีนะคะทุกคนที่แบบสัตว์มีพัฒนาการได้อะถูกคิดว่าตัวทาสปีนี้เขาพัฒนาการค่ะคือปีนรั้วได้ค่ะปีที่แล้วสู่ปลูกผักนะที่ทุกคนดูคลิปเก่าๆสุดนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะทาสไม่มารบกวนนะคะแต่มาปีนี้ค่ะทุกคนโอ้โหปีนี้ไม่ไหวค่ะนี่มันจะเดือนมิถุนาแล้วนะคะทุกคนปกติเนี่ยผักสุกงามโปดแล้วเดือนช่วงเดือนนี้นะคะปกติผักสุกนะเพราะว่ามะเขือเทศแฟนสุกก็โตแล้วผักสุกนี่ปกติงามนะคะพอมาปีนี้โอ้ทุกคนมาปีนี้ค่ะเอออันนี้ไม่ได้ผลต้องออกค่ะไม่เห็นผลเลยนกก็ไม่กลัวนะคะเนี่ยอันนี้ตัวไล่มดหรืออะไรไม่รู้เอามาปักไว้คือนกจะกลัวนะคะนกไม่กลัวค่ะโอ้โหปีนี้สุดๆค่ะทุกคนถ้าเดี๋ยวสุดไปเอาทรายมาใหม่นะคะไม่พอค่ะ
่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนโอ้ยจะยอมรับก็ไม่ไหวนะคะเยอะมากมายก็ไม่ไหวค่ะทำเดี๋ยวนกเดี๋ยวทากเดี๋ยวตัวอะไรไม่รู้เพื่อนสู่บอกว่าเพื่อนที่อเมริกาบอกว่าให้ใช้เกลือโรยแต่แฟนสู่ก็ไม่ให้เพราะว่าเกลือมันจะเป็นกรดในดินนะคะแต่ว่าเป็นกรดก็ไม่เป็นไรดีกว่าไปฆ่าทากเนาะเดี๋ยวสู่ก็นี่แหละกรดก็กรดเถอะแต่สู่ก็ไม่ได้โรยเยอะหรอกก็คือเกลือก็โรยพอประมาณนะคะแต่เพื่อนผักของสุกเขาก็งามนะคะไม่ได้โรยเยอะอะค่ะเราจะโรยแค่ป้องกันเฉยแต่ทรายนี้ต้องโรยให้หนาๆนิดนึงมาดูกันว่ามีหน้าการของนางก็คือนางจะปีนทรายด้วยไหมคะแต่ก็ปีนทรายด้วยก็หมดหนทางแล้วค่ะทั้งทากทั้งคลิกทั้งทรายทั้งอะไรนางไม่กลัวก็หมดปัญญาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ตะข่ายนะคะอันนี้คือการนกค่ะตะข่ายเนี่ยนกพิราบค่ะเขากินผักชอบกินผักผักน้าอะไรเงี้ยนกพิราบนะคะกาแฟยังเอาไม่อยู่มอร์เกนฮาดูกะซาคาเฟ่ไปซุปคาเฟ่อ้าวดูฮะกาซาคาเฟ่อีกโปรเจกต์พอดีเซ็กเก็ตนายดีครับอีเมอร์อีกไมเนอร์คันนึงอีกซีฮอยเตอร์เนคเกลคุณไมเนอร์ไมเนอร์ซาวใหญ่แคปเซ่เห็นแคบเบียกระซ่าเยอะแคปเซ่เห็นเยอะไปนะเยอะคอยเธอมองเห็นไว้เยอะเยอะอีกว่าโอ้แหวนจัดจีว่าเฮียมีดินปนทรายมาด้วยนะคะทุกคนสองกระบะโอ้ยสองกระบะเอาไม่อยู่ดินกองไปตรงนี้ก่อนตาเดี๋ยวสุก็ไปทำฝั่งนู้นด้วยค่ะเสร็จไปมุมนี้ก็ท่านนั่นก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนสองถังแล้วนะคะเนี่ยมาดูกันนะคะวันนี้สุกก็เตรียมมาหลายอย่างเลยทั้งเกลือทั้งพริกอ่ะดูซิจะเอาอยู่ไหมคะทุกคนมาดูกันค่ะเสร็จไปแล้ว1แปลงนะคะเหลือแปลงใหญ่นู่นอีกค่ะอันนี้สุก็จะทำแปลงใหญ่ด้วยค่ะ yeah. แปลงเล็กนู่นอาจจะไม่ได้ทำนะคะใช่ yeah. ครับพิวกับมาร์คคอยเธอใช่ครับใครนะอ้างคาเฟ่อีกครับเธออีกครับได้นะครับเบอร์แฮปดูกันซี่เห็นนี้ตัวบอกแฟนว่าเธอไม่เห็นหรอไอ้ถังกาแฟที่เธอใส่ไว้น่ะครึ่งนึงอ่ะที่เหลือเลยThank you.
ก็จะโรยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคอยสุกคอยมาปรับใหม่โรยไปก่อนนะทุกคนจะโรยสุกคอยมาปรับโยนลงไปจะโรยไปก่อนโรยไปคอยมาดูมาปรับใหม่คือก็จะโรยให้ทั่วก่อนนะแล้วก็อันที่แบบไม่นี้ตู่ก็จะมาปรับใหม่อันไหนมากอันไหนน้อยนี่โรยไปก่อนโอ้ตรงนี้ลวดตู่ลวดตู่ดินทับถมเทียอ้าวเดี๋ยววัดเทียฮะเทียว่าชนิดเทียอ้าวเดี๋ยวสไตล์เทียสูไม่รู้ว่าเป็นขี้แมวหรือเปล่าที่เป็นก้อนๆ อ่ะเป็นขี้แมวหรือเป็นอะไรไม่รู้สูบอกแฟนคุกมาเฮียอีโฟก็เออเดี๋ยวฟอดีอาสมดีคัตเซอร์เราครับกองทรายก็มีขี้แมวนะคะโอ้นี่ก็ดีนะเป็นขี้แมวก็ก็แย่งๆอยู่ค่ะขี้แมวอะไรเงี้ยโอ้แต่ก็ต้องทำนะคะเพื่อแปลงผักเหล้าค่ะทุกคนนะคะในทรายก็มีขี้แมวนะคะโอ้ยต้องทำใจค่ะโอ้ยไม่อยากจับก็ต้องนะคะเอาเป็นว่าเรายอมลำบากดีกว่าทำให้เขาตายด้วยสารเคมีนะคะขีดก้อนนึกมาโหเหมือนกันล่ะค่ะเพราะเยอะเกินภาคเยอะจัดคืออะไรที่มันเยอะเกินเราสู้ไม่ไหวอะป้องกันไม่ไหวเพราะว่าความหิวเนาะก็ยอมรับว่าภาคก็คงจะหิวแหละค่ะทุกคนนางก็คงจะหิวอะแต่ผักป่าก็เยอะนะออกก่อนค่ะไปค่ะทุกคนเห็นหรือเปล่านะคะถูกมามุมนี้แล้วค่ะต้องใกล้ๆหน่อยนะคะจะไปปรับกล้องใหม่ค่ะเผื่อทุกคนไม่เห็นนะคะคนสู้ต่อไปค่ะแต่พี่แมวก็ไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะว่าฝนตกบ่อยก็ไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วเทียซาจิเทียเอาอ่ะมาดูเวกมิกสิตัวบอกนี่น่าจะเป็นขี้แมวหูขี้แมวเยอะมากค่ะเครียดนะคะเครียดขี้แมวเนี่ยโอ้ยปีหน้าจะใช้ไตไหมคันเนี้ยปีหน้าคงไม่ใช้แล้วขี้แมวเยอะเกินคิดว่าใช้พริกกับเกลือพอค่ะปีหน้าปีนี้โอ้โหไม่เอาแล้วค่ะขี้แมวเยอะ
กองทรายเขากองไว้อะตรงนั้นนะไม่ไหวนะคะสุยิกเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่แต่ขี้แมวพอทนได้ค่ะยังพอหยุ่นหยวนได้นะคะแต่ก็ชักเริ่มเครียดแล้วค่ะบริเวณนี้ละค่ะเนี่ยมิ้นนี่ละค่ะคือเยอะมากไอตัวทากนะคะบริเวณมิ้นเนี่ยตอมิ้นเนี่ยค่ะคือทากเยอะมากเลยค่ะมุดนะคะมุดโอ้ยมุดค่ะบริเวณนี้ค่ะจะทำให้เสร็จนะคะทำสองรั้วพออีกรั้วเล็กยังไม่ทำค่ะทำบริเวณสองรั้วพอนะคะตรงด้านหลังต้องตรงนี้ต้องโรยเยอะนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นตรงนี้ทากเยอะมากค่ะตรงนี้เขาก็อยู่ใต้มิ้นเนี่ยค่ะกอมิ้นเนี่ยโอ้โหทากเยอะมากมากค่ะออกก่อนนะคะทุกคนโอ้ยค่ะเดี๋ยวสู่จะทำการวิธีหนึ่งค่ะโรยด้วยเกลือค่ะต้องเข้าไปในนี้ก่อนนะคะสู่จะโรยเกลือนะคะหยิบในขนาดเอาตรงมือออกก่อนนะคะทุกคนคือว่าในผักตัวเล็กค่ะไม่ไหวนะคะทุกคนนี่นะคะโดยไปเลยค่ะดูสิคะจะเห็นผลนะคะทุกคนเดี๋ยวสุดจะถอดตรงมือก่อนนะคะดูจะเอาอยู่ไหมคะต้องลองหลายๆวิธีค่ะทุกคนยิงสูก็ไม่อยากโรยเกลือหรอกดินจะเค็มจะทำไงได้คะไม่โรยก็ผักไม่ได้กินเลยปีนี้ใส่สักหน่อยค่ะทุกคนถ้าไม่โรยผักก็ไม่ได้กินนะคะทุกคนเอาแบบธรรมชาติแล้วค่ะดูที่ธรรมชาติเจ้าอยู่ไหมคะนี่ก็ตามร่องด้วยค่ะทุกคนจะโรยตามร่องด้วยนะคะ
ตามร่องแบบนี้คือจะโหลแต่ว่าลองไม่รู้จะโดนฝนตกฝนตกก็เกลือก็ละลายมั้งทุกคนจ้าทุกคนดูสิคะจะได้ผลไหมคะทุกคนทั้งกาแฟทั้งทรายแล้วก็ทั้งเกลือนะคะทุกคนจะได้ผลไหมคะทุกคนเดี๋ยวพริกยังไม่ได้โรยเลยค่ะทุกคนพริกคิดว่าคงจะโรยไหมคะทุกคนพริกป่นเนี่ยคิดว่าพริกสูบไม่โรยค่ะเพราะว่าเผื่อทรายไว้ใช้งานได้ต่อนะคะก็นี่ทรายนี้ก็เป็นของเจ้าของบ้านค่ะก็เผื่อเวลาแบบถ้าเราโรยพริกแล้วเดี๋ยวทรายก็เดี๋ยวปนกับพริกนะคะทุกคนก็เลยทรายก็ไว้แบบนั้นก่อนค่ะถ้าโรยกับเกลือยังพอได้นะคะแต่ทีนี้สูบโรยเกลือในแปลงผักแล้วเดี๋ยวสูบอาจจะใช้พริกค่ะพริกเป็นเม็ดนะคะมาเน็บตรงรั้วนะคะทุกคนดูกันค่ะอาจจะทำการร้อยพริกนะคะสูบไม่ผ่านหรอกค่ะไม่ผ่านนะคะเขาได้กลิ่นเขาก็หนีเองล่ะค่ะมันลอยได้หรือเปล่านั้นเนี่ยไม่ลอยก็พริกจะลอยได้ไหมคะทุกคนพริกเม็ดใหญ่ต้องผ่านมั้งคะเออไม่ผ่านแต่สุก็จะวางพริกเลยค่ะวางนะคะสุกจะวางเลยค่ะวางนะคะพอพริกก็มีกลิ่นฉุนอยู่ค่ะวางเลยค่ะลงทุนเลยค่ะตัววางแบบนี้เลยนะคะด้านในก็วางปรับรายค่ะข้างในก็วางให้เป็นกลิ่นฉุนๆนะคะพอดีพริกไม่ต้องปลูกก็คืองอกเองแบบนี้เลยค่ะจะลองดูกันค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเหมือนใช้กลิ่นพริกกระชายมีความฉุนๆหน่อยค่ะถ้าเป็นพริกป่นเลยก็จะแบบจะไปในทรายนะคะสูบก็ต้องใช้พริกแบบนี้ดีกว่าพริกเป็นเม็ดแบบนี้ลองดูค่ะจะเห็นผลไหมคะทุกคนสูบก็คิดเองแหละค่ะเพราะว่าพริกนี้พริกจินดาค่ะเผ็ดอยู่ค่ะเดี๋ยวสูตรจะทำการโรยพริกไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูอีกทีนึงค่ะทุกคนค่ะสูตรก็วางเม็ดพริกเสร็จแล้วนะคะทุกคนสูตรก็วางแต่ด้านนอกพอค่ะถ้าวางด้านในก็เปลืองพริกมากนะคะทุกคนคิดว่าถ้าเขาได้กลิ่นเดี๋ยวคงหนีไปแล้วค่ะเพราะว่าแปลงนู้นยังไม่ได้วางเลยค่ะอันนี้แปลงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสูตรไปวางแปลงนู้นต่อค่ะไปค่ะก็จะมีพริกหลุดไปบ้างค่ะเม็ด2เม็ดด้านในอ่ะค่ะก็จะมีหลงไปบ้างนะคะแต่สูตรจะเน้นด้านนอกนะคะวางด้านนอกพอค่ะเพราะว่าเปลืองนะคะพริกก็แพงนะคะทุกคนก็วางเฉพาะด้านนอกพอละค่ะเอาเป็นว่าแปลงนี้สูตรให้ดูนิดหน่อยให้ดูนิดนึงเดี๋ยวคลิปจะยาวไปอ่ะแบบนั้นนะคะทุกคนนี่สูตรก็จะวาง
ข้าวทรายนี่ก็จะยึดพริกได้ดีค่ะทุกคนเดี๋ยวดูซิเปิดไมค์หรือยังเปิดแล้วควรลืมเปิดไมค์ค่ะทุกคนบางครั้งชอบลืมเปิดไมค์คือที่วางแบบนี้ทรายเขาจะยึดพริกดีค่ะน้อยก็ยึดพริกไว้นะคะแล้วทากมาก็จะได้กลิ่นมาดูกันนะคะทุกคนจะเห็นผลไหมคะเพราะว่าเราปลูกแบบธรรมชาตินะคะก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะเพราะว่าธรรมชาตินะคะก็ต้องป้องกันด้วยธรรมชาติค่ะถ้าเราใช้สารเคมีเราปลูกเองเราก็ได้รับสารเคมีเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นสุก็ใช้ธรรมชาติดูนะคะก็คือแค่ไล่ให้เขาไม่มาเข้าใกล้แปลงเราแปลงผักเรานะคะผลเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะทุกคนก็ลงทุนไปเลยนะคะเนี่ยใครจะทำตามสูตรก็ได้นะก็แต่ละปีก็อาจจะไม่เหมือนกันดัดแปลงไปเรื่อยแต่ปีหน้าไม่เอาราคาทรายที่ไม่เอาทรายก็คือขี้แมวค่ะไม่เอาอ่ะขี้แมวเยอะมากปีนี้ก็กั้นใจทนไปก่อนปีหน้าไม่เอาราคาขี้แมวไม่ไหวยังใหม่ค่ะขี้แมวประสาทกลับอีกขี้แมวเยอะเกินเขาวางไปอย่างนี้แหละค่ะให้มันเขาได้กลิ่นเขาได้กลิ่นเขาจะได้ไม่มาเข้าใกล้แปลงผักสูงนะคะสูงก็ยังไม่กล้าปลูกผักสลัดลงค่ะโหถ้าปลูกผักสลัดลงแปลงผักสูงนะคะปลดหมดค่ะมีเหลือค่ะหน้าผักที่สูงลงไว้เป็นผักสลัดนะคะไอแบกสลัดไอตื้นสลัดยังไม่เหลืออะไรค่ะทุกคนกลนหมดกินจนกลนค่ะกินจนแบบกินจนถึงตอเลยค่ะกลนไปเลยแบบนี้ค่ะค่อยทำไปเรื่อยๆนะคะหนูก็จะทำของตัวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆละค่ะจนกว่าจะรอบแปลงผักนะคะแม่ทุกคนจะเรียงสุดจะเรียงพริกเสร็จอยู่แล้วนะคะฝนมาตกค่ะฝนตกนะคะใกล้จะเสร็จแล้วแต่ฝนตกแดดออกนะคะตรงนู้นก็เมฆครึ้มเลยค่ะฝั่งตรงนู้นก็แจ้งต้องรีบนะคะใกล้จะเสร็จแล้วล่ะค่ะทุกคนฝนก็มาค่ะเดี๋ยวส่วนท่านนั้นเสร็จแล้วเสร็จที่เหลือสุดก็คงทิ้งค่ะนี่ค่ะเพราะฝนคิดว่าฝนน่าจะมาอีกละคันปีนี้ผักไม่ค่อยได้กินดีนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตกแล้วก็ตัวทากรบกวนเยอะปีนี้ทากเยอะมากปีที่แล้วสุกผักสุกได้กินอยู่นะฮะปีนี้ปลูกแล้วไม่ทันโตเลยค่ะแต่มะเขือเทศนี่เหมือนเขาไม่ค่อยชอบนะคะตัวทากอะขนาดสูตรโรยทรายไว้ตรงนู้นอะตัวภาคตัวน้อยดูที่มันจะเดินเข้าไปได้ไหมคะตัวเห็นมันเดินมาตรงรั้วอยู่เมื่อกี้แต่สิจะดูว่ามันจะกลัวพลิกไหมคะทุกคนแต่ทราย
นางเดินผ่านทรายได้นะครับทุกคนต้องรู้ว่าทรายนี่ก็เห็นผลไหมครับเห็นอยู่ตัวหนึ่งตัวน้อยๆค่ะมันไม่ใหญ่มากอันนี้เขาเหลือแต่แบบเป็นมาแล้วเป็นเศษทิพย์แล้วค่ะไม่ได้เป็นเม็ดๆใหญ่มากโซ่ไปเติมอีกสักหน่อยหรือว่าแค่ตรงที่เหลือนี่แหละค่ะนี่เศษก็ไม่เป็นไรเอาที่เหลือนี่แหละที่เหลือเสียได้เนี่ยก็วางไปเนี่ยนี่ก็เหลือแต่เศษใกล้จะเสร็จแล้วล่ะค่ะทุกคนพริกก็จะเกือบหมดถุงเลยค่ะทุกคนพริกสวนพริกจินดาแดงเกือบหมดถุงเลยเพื่อนบ้านเขาก็ตัดหญ้านะคะเสียงตัดหญ้าไม่รู้ทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะเดี๋ยวสุกไปเติมพริกอีกหน่อยค่ะเพราะว่าอันนี้เศษพริกแล้วค่ะยาสุกไปเติมพริกมาแล้วนะคะจะได้แบบเดี๋ยวท่านติดเหลือก็จะวางด้านในมั่งค่ะอันนี้วางด้านนอกก็หมดถุงแล้วค่ะทุกคนถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ไหวค่ะทุกคนนางก็ผักเราก็ไม่ได้กินค่ะเพราะว่าไม่กล้านำผักไอ้อากาศหอมมาลงเลยนะคะถ้าลงแล้วก็ไม่เหลือก็คือกร่นค่ะขนาดคะน้าต้นเขาแข็งแรงนะคะใบยังกร่นเลยค่ะโอ้ยเลยผักสลัดใบโค่นอ่อนเนี่ยจะเหลือไหมคะดันที่เหลือสุกก็แซมไปเลยค่ะใส่แซมไปเลยค่ะให้หมดใส่แซมไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเศษพริกหน่อยๆพริกเม็ดเล็กเม็ดเล็กเนี่ยอันนี้เราก็ใส่อันใหญ่ๆไปเลยค่ะเพราะว่าอันที่เหลือนะคะเพราะที่เหลือสุกก็ไม่เก็บใส่ถุงแล้วค่ะคือที่เหลือเราก็ทิ้งไปเลยค่ะที่เหลือเป็นเศษสุกก็จะเก็บทิ้งเลยนะคะก็เอาไว้ด้านในมั่งล่ะค่ะเนี่ยโนด้านในไปอันนี้ก็เป็นพริกที่หักแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นมิดพริกหักแล้วค่ะโอเคถูกก็โรยพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไอ้ไม่ใช่โรยนะคะพูดผิดวางพริกเสร็จเรียบร้อยค่ะสุไม่โรยนะคะเพราะถ้าโรยพริกป่นเดี๋ยวเขาจะไปพ่นกับดินทรายค่ะเพื่อเวลาดินทรายหน้าดินทรายเราไม่ใช้เราก็จะเก็บต่อไว้ใช้งานในปีถัดไปนะคะโอนทุกคนก็ยังว่าฝนตกเมื่อกี้ดูสิข้ามนางข้ามไปได้นะนี่นี่ทุกคนขนาดโรยวางพริกดูที่นั่นไม่กลัวอ๋อทุกคนเหนื่อยที่จะทำนะคะทรายนางก็ปีนได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะตอนแรกตัวเห็นเขาอยู่ข้างนอกนะนี่เห็นไหมคะทุกคนวางพริกนางก็ไม่กลัวนะคะทุกคนไม่กลัวค่ะเอานางไม่อยู่ค่ะดูสิฮ่าฮ่านางไปได้ต่อนะคะทุกคนเห็นไหมเออนางกลัวที่ไหนนะเนี่ยนางปีนทรายปีนรั้วพริกอยู่ตรงนี้นางก็ห้ามไปนะคะโอ้โหทุกคนจะทำไงดีคะทุกคนลองหลายวิธีแล้วค่ะโอ้ยไม่ไหวค่ะนางไม่กลัวพริกเลยค่ะทุกคนวันนี้สุก็ได้ทำการทดลองนะคะ
ช้ทรายนะคะโรยข้างๆริมรั้วนะคะโรยนะคะโรยตรงรั้วนะคะแล้วก็ใช้เกลือโรยในแปลงผักนะคะแล้วก็ใช้พริกนะคะทุกคนพริกจินดานะคะพริกจินดาแดงแห้งนะคะทุกคนที่สุเห็นนะตัวเล็กบางตัวนะคะก็สามารถเข้าไปได้ค่ะพนังไม่กลัวนะคะเมื่อกี้แต่ตัวใหญ่นะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นนะคะแต่ตัวใหญ่กลัวอยู่นะคะเขาก็วกกลับมาอยู่นะคะทุกคนก็คืออาจจะใช้ได้เป็นบางตัวนะคะแต่ไม่ทุกตัวนะคะที่เท่าที่สุดูก็คิดว่าน่าจะพอป้องกันได้อยู่ค่ะแต่ก็คงไม่ได้ทุกตัวค่ะบางตัวก็ไม่กลัวตัวไหนกลัวเขาก็วกออกมาค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้ก็เย็นแล้วนะคะสุก็เริ่มหิวข้าวแล้วค่ะทุกคนเสียงชักสั่นแล้วเพราะว่าเริ่มหิวข้าวแล้วก็เย็นแล้วนะคะทุกคนค่ะจะพบกันใหม่นะคะทุกคนในคลิปถัดไปนะคะชอบกดไลค์ใช้กดติดตามให้สู่ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ